นายพิรพงษ์ธนสินนะครับเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ประจำโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสำหรับการนวดในโรงพยาบาลรามาธิบดีเรานะครับจะเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นผู้นวดเองนะครับก็คือเป็นผมหรือว่าแพทย์แผนไทยประยุกต์ท่านอื่นเป็นผู้นวดนะครับสำหรับร้านสปาทั่วไปหรือว่าร้านนวดผ่อนคลายเพื่อสุขภาพทั่วไปอาจจะเป็นผู้ช่วยหรือว่าผู้ที่ได้รับการอบรมมาครับก็จะต่างกันประมาณตรงนี้ครับเราจะทำงานกับสหวิชาชีพอื่นๆเนาะก็คือมาที่นี่ขั้นตอนแรกก็คือผู้ป่วยจะเข้ามารับบริการเช็คอินใช่ไหมครับพอเช็คอินเสร็จก็จะมาพบผมก็จะสามารถตรวจแล้วก็สกรีนได้ในระดับหนึ่งถ้าเห็นแล้วว่าเคสนี้ไม่เหมาะสมกับการนวดแพทย์แผนไทยเราก็จะส่งต่อให้แพทย์แผนจีนดูหรือว่าอาจจะส่งต่อคอนซัลท์เคสไปสู่แพทย์แผนปัจจุบันเพื่อประเมินความเสี่ยงหรือว่าเหตุการณ์ที่ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นสำหรับการนวดต่อไปครับกรณีที่ข้ออักเสบหรือว่ามีแผลเปิดหรือว่าอาการอื่นๆนะครับมีโรคประจำตัวอันเดอร์ไลอิ่งที่นวดแล้วจะเกิดความเสี่ยงต่อคนไข้เองเราก็จะเซฟนะครับโดยการคอนซัลท์ไปหาแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อเช็คก่อนว่าสภาพเขาพร้อมนวดไหมให้แพทย์แผนปัจจุบันช่วยประเมินว่าปลอดภัยถึงจะส่งกลับมาได้ครับก็พื้นฐานทั่วไปสำหรับประชาชนทั่วไปดูว่าสามารถนวดได้ไหมหรือนวดไม่ได้นะครับก็ให้ดูลักษณะสีเนาะสีบริเวณผิวหนังนะครับถ้ามันมีความร้อนเอามืออังๆดูแล้วก็รู้สึกแดงเปรียบเทียบสองข้างบวมกว่าหรืออะไรเงี้ยก็สันนิษฐานได้ว่ามันอาจจะมีปฏิกิริยาหรือว่าเกิดการอักเสบภายในบริเวณนั้นๆอยู่นะครับก็ถ้าเป็นเคสอย่างเงี้ยแนะนำให้ประเมินโดยแพทย์แผนปัจจุบันก่อนน่าจะปลอดภัยกว่าครับเริ่มจากการที่ผู้ป่วยเข้ามาหาผมใช่ไหมครับผมก็จะซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะครับประยุกต์กับศาสตร์แพทย์แผนปัจจุบันเนาะพอตรวจเสร็จปุ๊บผมก็จะลงข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็จะประเมินการรักษาเจรจากับคนไข้ก่อนว่าเราจะมีวิธีการนวดแบบนี้นะครับแล้วถ้าคนไข้ยินยอมตกลงที่จะรับการรักษาโดยการหัตถการแพทย์แผนไทยก็จะส่งต่อให้พี่พยาบาลนำคนไข้ไปสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนเปลี่ยนชุดเตรียมตัวแล้วก็สอบถามอีกเล็กๆน้อยๆว่าแพ้ลูกประคบไหมแพ้สมุนไพรชนิดไหนไหมสามารถทำหัตถการหรือว่าสมุนไพรที่เรามีได้หรือเปล่าทางรามาธิบดีเราตอนนี้มีเปิดบริการก็เป็นนวดหัตถการแพทย์แผนไทยนะครับแล้วก็มีการประคบด้วยสมุนไพรการประคบด้วยลูกประคบนะครับแล้วก็มีการอบไอน้ำสมุนไพรครับหลีกเลี่ยงก็คือความดันสูงเกินกว่ากำหนดนะครับก็บุคคลที่มีแผลเปิดฟกช้ำดำเขียวมาแดงบวมตุ่ยมาเลยอย่างเงี้ยครับเราก็จะไม่ให้นวดนะครับแล้วก็ผู้ที่เป็นเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้มีภาวะโรคติดเชื้อทางทางเดินหายใจก็ประเมินเป็นเคสไปครับก็จริงๆหลักการนวดนะครับประชาชนทุกท่านนะก็ให้เตรียมตัวมาจากบ้านก็คือ1นอนให้พอนะครับ2ไม่ต้องกังวลเนาะเพราะว่าการนวดก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะครับสำหรับถ้าเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์นวดเนี่ยจะถูกมีการเรียนการสอนให้การปรับแต่งรถมือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการปรับน้ำหนักให้เข้ากับบริเวณหรือว่าลักษณะกล้ามเนื้อของคนไข้นั้นๆนะครับไม่ให้แรงจนเกินไปไม่ให้เจ็บจนเกินไปนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับโรคที่เกิดขึ้นด้วยว่าเกิดอยู่ในบริเวณที่มีเนื้อเยื่ออ่อนไหมเช่นบริเวณต้นขาก็จะต้องมีการปรับแต่งน้ำหนักให้นวดแล้วก็ละมุนหน่อยไม่งั้นจะเกิดการฟกช้ำดำเขียวเป็นรอยนิ้วมือตามร่างกายของคนไข้ได้ครับก็จะมีผลอันตรายต่อไปก็แพทย์แผนไทยประยุกต์จะเป็นผู้ประเมินแล้วก็ปรับน้ำหนักแรงให้ตรงกับผู้ป่วยนั้นๆครับการนวดเพื่อสุขภาพทั่วไปท่านี้นะครับตามร้านทั่วไปหรือว่าร้านนวดเพื่อสุขภาพทั่วไปเนี่ยจะนิยมใช้บริเวณศอกในการลงบริเวณบ่าของคนไข้นะครับแต่อันนี้เราก็จะปรับแต่งมาเป็นมืออย่างที่บอกไปได้มาข้างต้นนะครับว่าเราจะใช้แค่มือหรือว่านิ้วโป้งของเราเท่านั้นในการนวดนะครับมันก็จะลงได้เฉพาะจุดมากกว่าการที่จะใช้ศอกในการลงนะครับแล้วก็การคอนโทรลแรงเนี่ยก็จะนุ่มนวลแล้วก็ละมุนกว่านะครับทำให้เกิดการบอบช้ำหรืออันตรายได้น้อยกว่าที่จะใช้ศอกในการนวดนะครับอ
นี่นะครับเป็นการนวดนะครับแบบไทยราชสำนักนะครับก็คือโดยการใช้นิ้วมืออย่างเดียวนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ได้บอกไปนะก็คือใช้แค่บริเวณฝ่ามือเท่านั้นนะครับจะต่างจากการนวดทั่วไปที่มีบริเวณศอกหรือว่าหัวเข่าร่วมด้วยนะครับที่มาจากแต่งรถมือก็คือการเราใช้เนี่ยครับหัวนิ้วโป้งนะครับของผู้นวดเนาะเป็นการกดลงแรงนะครับแล้วถ้ารู้สึกคนไข้เจ็บไปนะครับเราก็จะปรับแต่งรถมือของเรานะครับโดยการถอนน้ำหนักหรือว่าสอบถามคนไข้ว่าเจ็บไปไหมมีอาการอะไรเกิดขึ้นทนได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับเพื่อเป็นการเซฟคนไข้ไปในตัวด้วยนะครับการประคบสมุนไพรนะครับของทางโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับก็จะมีอุปกรณ์ภาชนะเก็บความร้อนนะครับซึ่งพี่ๆผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยก็จะไปนำลูกประคบออกจากซึ้งนึ่งมาให้เรานะครับโดยตามมาตรการโควิดตอนเนี้ยเราจะนึ่งก่อนที่จะให้คนไข้มาประคบเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อโรคระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีการสเตอร์ไลซ์อีกก็คือการนำผ้ามาห่อลูกประคบอีกชั้นหนึ่งนะครับผ้าทุกชิ้นก็จะผ่านการซักอบรีดสเตอร์ไลซ์มาจากทางโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วนะครับหลักๆเลยก็ถ้าเป็นศาสตร์การแพทย์แผนไทยจะรักษาเกี่ยวกับเรื่องโรคทางธาตุลมครับธาตุลมภายในร่างกายที่มองไม่เห็นเพราะว่าความร้อนมันจะไปกระตุ้นทำให้ลมไหลเวียนได้ดีแล้วก็เร็วขึ้นในร่างกายแต่สำหรับบางคนที่ปวดตึงเฉพาะกล้ามเนื้อเฉยๆอย่างเงี้ยครับก็จะโดนความร้อนไปกล้ามเนื้อมันก็จะรีแลกซ์โดยการคลายด้วยความร้อนอยู่แล้วนะมันก็จะช่วยส่งเสริมการนวดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับสำหรับผู้ป่วยหรือว่าประชาชนทั่วไปที่สนใจในการรับบริการทางการแพทย์แผนไทยนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอดแพทย์ทางเลือกนะครับณศูนย์บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีโรงเรียนเรวดีนะครับแล้วก็มีเบอร์โทรนะครับตามที่ขึ้นให้ด้านล่างนะครับแล้วก็สามารถนัดได้นะครับผ่านทางแอปของโรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยครับ